ครูจะไม่ได้เคยใช้คำว่าเทมโปกับผมเลยครูจะใช้คำว่าวิ่งเหนื่อยหอบมันมีเหนื่อยหอบหลายอย่างนะครับพี่เหนื่อยหอบสบายๆเหนื่อยหอบพอทนได้อะไรอย่างเงี้ยคือครูจะให้รู้สึกให้เป็นความรู้สึกมากกว่าสมมุติวิ่ง 8K เร็วอย่างเงี้ยไม่ดูนาฬิกาก็ไม่ดูเลยไม่ดูเลยครับ 8K ดูแค่กิโลพอจบ 8K กดตัดเลยแล้วเราก็จะรู้ว่าเออวันนั้นเราวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่แต่สิ่งสำคัญเนี่ยผมที่ผมคือเรียนกับครูดินเนี่ยครูจะให้ความสำคัญกับเรื่องจังหวะเออเป็นไงจังหวะจังหวะเนี่ยคำสอนที่เป็นแบบว่าคำพูดไหนที่แบบว่าอาร์ตแบบประทับใจครูดินมากโอเคสวัสดีครับอาร์ตครับนี่คือ EP ที่2นะครับอาร์ตก็เป็นศิษย์ครูดินคำสอนที่เป็นแบบว่าคำพูดไหนที่แบบว่าอาร์ตแบบประทับใจครูดินมากคือผมครูดินแกจะพูดเสมอว่ายังไงวิ่งอ่ะต้องวิ่งให้สนุกนะครับวิ่งให้สนุกอย่าไปกดดันเรื่องเวลาเลยเกินไปแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยพยายามอย่าบาดเจ็บเพราะถ้าบาดเจ็บแล้วเนี่ยมันซ้อมต่อไม่ได้วิ่งต่อไม่ได้เนี่ยเราก็จะperformance เราก็ตกไปด้วยมันก็จะทำให้การซ้อมไม่ต่อเนื่องก็เลยทำให้อาจจะเป้าหมายอาจจะไปไม่ถึงอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นวิ่งให้สนุกไม่บาดเจ็บแล้วก็ที่สำคัญคือไอดอลสำหรับคุณดินสำหรับผมคือการดูแลครอบครัวเนี่ยครับมันต้องไปด้วยกันได้ทั้งหมดไม่ใช่เราวิ่งตะพื้นตะพื้นแล้วทุกอย่างมันละอีกหลายๆอย่างมันเสียอะไรเงี้ยครับเรียนกับครูดินมากี่นานแค่ไหนถ้าเอาจริงจังเลยนะครับพี่ประมาณปีกว่าปีครึ่งประมาณนั้นนะครับแล้วสถิติดีขึ้นดีขึ้นนะครับสถิติดีขึ้นแบบผมก็ไม่คิดว่าผมจะวิ่งได้ยังไงได้ขนาดนี้ด้วยซ้ำแล้วที่สำคัญเรียนกับครูดินนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยว่าผมไม่มีบาดเจ็บเลยเต็มที่ก็เมื่อยกล้ามเนื้อตึงอะไรเงี้ยมันก็เรื่องปกติแต่ว่าเรื่องบาดเจ็บ ITB ซินสปรินไม่มีเลยครับครูดินเขาให้ตารางเป็นแบบไหนหมายถึงว่าผมเรียนกับครูดินช่วงแรกจะเข้าบ้าน330นะครับตอนนั้นก็ยังไม่ได้เรียนกับแกตัวต่อตัวแต่ว่าก็จะอาศัยแบบว่าตารางแกจะให้มาเป็นเซกชันเซกชันนึงก็ประมาณสัก2อาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยพอเรียนจบปุ๊บเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าอีก2อาทิตย์จะเป็นยังไงมันจะต่างจากตารางจากโค้ชหรือว่าคนอื่นที่แบบว่ามีฟิกว่าวันจันทร์ต้องวิ่งอะไรวันอังคารวิ่งอะไรคือมันจะวนลูปแต่ว่าของครูดินไม่มีวนลูปนะครับคัสตอมคัสตอมแล้วพอผมมาเรียนตัวกับแกเป็นสเปเชียลรันโปรเจกต์เนี่ยมันจะคัสตอมตามร่างกายเลยคือครูดินเขาจะให้ส่งกันบ้านใช่ไหมครับเราก็ส่งมาว่าวันนี้เราวิ่งเป็นยังไงตื่นกี่โมงฮาร์ทเรทเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแล้วก็วิ่งจบระหว่างก่อนวิ่งเป็นยังไงระหว่างวิ่งเป็นยังไงหลังวิ่งเป็นยังไงละเอียดเลยละเอียดครับแล้วก็ส่งไปให้แกตรวจแกก็จะตรวจกันบ้านทุกวันแล้วมีบางครั้งผมแบบมีปัญหาเรื่องงานเครียดนู่นนี่นั่นก็จะบอกแกว่าวันนี้ผมอาจจะวิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยผมอาจจะแบบกังวลเรื่องงานอย่างเงี้ยแกก็จะสั่งให้แบบวิ่งให้มันสบายขึ้นอะไรเงี้ยครับคัสตอมเป็นใช่เป็นวันเลยอย่างสมมติพรุ่งนี้สมมติต้องวิ่งเทมโปนะพี่แต่วันนี้ผมเครียดเรื่องงานมากผมก็จะไลน์ไปบอกครูแกว่าวันนี้ผมไม่สบายใจอะไรเงี้ยแกก็บอกพรุ่งนี้ว่ายน้ำเลย อะไรเงี้ยคือแกก็ปรับเปลี่ยนให้ตามตัวเราครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์ทำอะไรบ้างก็จริงๆคร่าวๆครับก็คือประมาณวิ่งสัปดาห์ละ6 วัน เลยวันครับแล้วก็ใน1สัปดาห์เนี่ยก็จะมีสอดแทรกคอสเทนนิ่งวันหนึ่งก็อาจจะมีว่ายน้ำหรืออาจจะเป็นบอดี้เวทอะไรเงี้ยครับนอกนั้นก็จะวิ่งทั้งหมดแต่วิ่งก็จะมีสลับทั้งเร็วทั้งช้าทั้งเยอะทั้งน้อยอะไรเงี้ยสลับกันไปครับผมใช้อะไรเป็นตัวกำหนดความหนักเบาความเข้มข้นครูจะให้เป็นเปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์ของความเหนื่อยช่วงแรกๆนะครับแต่พอช่วงหลังๆก็จะมีความเข้มข้นขึ้นครูก็จะปรับเป็นใส่เพจเข้าไปพอครูจะเริ่มรู้จักตัวเรามากขึ้นนะครับว่าเราวิ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์เราอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ๋อก็หาฐานของเราก่อนหาฐานให้เราให้ได้ก่อนใช้ความหนักเบาเป็นเปอร์เซ็นต์ของความเหนื่อยแล้วก็พออันนั้นเป็นช่วงเบสถูกไหมช่วงเบสช่วงเบสพอช่วงแบบใกล้ๆแข่งหรือสเปซิฟิกก็จะเป็นเพสเป็นเพสแล้วครับของเราอย่างเพสของเราเนี่ยที่ทาร์เก็ตเพสเราพอจะยกตัวอย่างได้ไหมว่าได้ครับวิ่งแต่ละอย่างแบบสมมุติอินเทอร์วัลก็ได้ครับอินเทอร์วัลถ้าวิ่ง200จ็อก100อะไรเงี้ย200ครูก็จะให้วิ่งประมาณ40วิคืออันนี้ทาร์เก็ตของมาราธอนของมาราธอนครับมาราธอนทาร์เก็ตเวลาเท่าไหร่315ประมาณนี้315เพราะทาร์เก็ตเรา BQ ใช่ครับ BQ ก็อินเทอร์วัลเท่าไหร่นะ
ถ้าวิ่ง200ครูจะไม่ให้เป็นเพซครูจะให้เป็นวินาทีก็คือประมาณ40วิแล้วจ็อกก็ประมาณจ็อกเนี่ยคือครูไม่ได้กำหนดจ็อกแล้วแต่สภาพร่างกายเราเลยแต่ห้ามเดิน อะไรอย่างเงี้ยให้จ็อกไปเรื่อยๆจ็อกระหว่างเซตหรือถ้าเป็นคอร์ด400ก็ประมาณนะครับ85-90 วิในประมาณนี้ครับประมาณแล้ววันเทมโปล่ะครูจะไม่ได้เคยใช้คำว่าเทมโปกับผมเลยครูจะใช้คำว่าวิ่งเหนื่อยหอบมันมีเหนื่อยหอบหลายอย่างนะครับพี่เหนื่อยหอบสบายๆเหนื่อยหอบพอทนได้อะไรอย่างเงี้ยคือครูจะให้รู้สึกให้เป็นความรู้สึกมากกว่าแต่ผมเข้าใจว่าเราต้องตีความหมายของโจทย์ให้มันถูกกับตัวเราเพราะนั้นเทมโปของครูก็จะมีเหนื่อยหอบสบายๆกับเหนื่อยหอบพอทนได้เพราะนั้นท่านพอคำว่าพอทนได้เนี่ยจะหนักหน่อยก็อาจจะเพสมันก็คือเทมโปนั่นแหละเทมโปนั่นแหละพี่เพราะมันเร็วกว่าเลสเพสอยู่แล้วก็ถ้าเหนื่อยหอบพอทนได้เนี่ยถ้าวันไหนที่เราร่างกายเราสดๆมันก็จะอยู่สมมุติวิ่ง 8K เร็วอย่างเงี้ยไม่ดูนาฬิกาก็ไม่ดูเลยไม่ดูเลยครับครูแกจะไม่ให้ดูเลยแล้วก็ให้เราใช้ความรู้สึกว่าเนี่ยคือเหนื่อยหอบพอทนได้ 8K เร็วก็บางทีช่วงที่พีคๆอากาศดีๆมันก็จะวิ่งเพซ3ปลายได้หรือไม่ก็เพซ4ท้วนอะไรเงี้ยครับครับผมโอ้นี่เหมือนพี่นิดเลยนะพี่นิดเชฟนิดก็คือวิ่งตามสภาพร่างกายครับครับให้ตรงกับคำว่าเหนื่อยหอบพอทนได้ใช่มันก็คือเทมโปนั่นแหละใช่แต่คำว่าเหนื่อยหอบสบายๆที่ผมลองประมาณการดูน่าจะเป็นเพสมาราธอนนี่แหละอ๋อมาราธอนเพสเอ็มเพสเอ็มเพสใช่ที่เราจะพยายามแบบเรียนรู้จากโจทย์ของแกแล้วก็พยายามจะวิ่งให้ได้ตามความรู้สึกตามโจทย์ที่ครูให้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเทมโปสำหรับคนทั่วไปมันก็คือเหนื่อยหอบพอทนได้เหนื่อยหอบพอทนได้สำหรับเราใช่ครับโดยไม่ดูนาฬิกาเลยใช่ 8K ก็ดูแค่กิโลเฉย 8K ดูแค่กิโลพอจบ 8K กดตัดเลยแล้วเราก็จะรู้ว่าเออวันนั้นเราวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่อ๋อเหรอไม่ดูฮาร์ทเรทด้วยไม่ดูเลยครับไม่ดูอะไรเลยใช้ฟีลลิ่งเอาใช้ฟีลลิ่ง 8K วิ่งรวดเดียวโฉบน้ำเอาไอ้เหนื่อยหอบพอทนได้หรือเทมโปเนี่ยมันมี 8K แล้วมีกี่ K 6โลฮะมี 6K ด้วย 6K จะเร็วกว่า 8K เพราะมันสั้นกว่าเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของเพสมันก็จะลึกกว่าแล้วเรามีไกลกว่านั้นมั้ย10K 15K อย่างเงี้ยผมที่เรียนมาคําว่าเหนื่อยวิ่งต่อเนื่องเนี่ยวิ่งเร็วต่อเนื่องจะไม่ค่อยมี 10K แต่จะมีเป็น15ไปเลยเป็น15วิ่งแบบเหนื่อยหอบพอทนได้เลยเพราะนั้นเพจอาจจะแบบไม่ลึกเข้า 6K ก็คือให้ทน15แหละทน15แล้วห้ามหยุดห้ามหยุดกินน้ำคือใช้โฉบเอาแล้วมันเหมือนกับเป็นการสร้างความแข็งแรงครับต่อเนื่องต่อเนื่องใช่ห้ามหยุดเป็นสเตดี้เพจใช่นิ่งๆนิ่งๆหรือถ้ามีแรงอาจช่วงท้ายหน่อยได้อะไรเงี้ยครับเหมือนให้ร่างกายเหมือนให้จดจำความเหนื่อยของร่างกายว่าไอ้ 15K เนี่ยต้องประคองแบบให้เหนื่อยหอบพอทนได้ตลอด 15K ใช่ครับมันก็จะอาจจะช้ากว่า 8K ถูกต้องครับแล้วก็ถ้า 6K ก็จะเร็วกว่า 8K เร็วกว่าแต่สิ่งสำคัญเนี่ยผมที่ผมคือเรียนกับครูดินเนี่ยครูจะให้ความสำคัญกับเรื่องจังหวะเออเป็นไงจังหวะจังหวะเนี่ยสำคัญกว่าความเร็วครูดินจะตรงเนี้ยจะให้ผมค่อนข้างเยอะก็คืออย่าไปให้ค่ากับความเร็วเกินไปเพราะนั้นจำจังหวะให้ดีอย่าง 6K เราวิ่งจังหวะขาเป็นยังไง 8K ยังไง 15K ยังไงจำจังหวะให้ดีๆจังหวะมันคือจังหวะก้าวกับคราเดนใช่ไหมใช่ครับใช่สองอย่างนี้ใช่ไหมสองอย่างครับคงไม่เกี่ยวหัวใจพี่เพราะมันขั้นหัวใจมันสูงแล้วแต่เขาคราเดนเนี่ยแหละครับจังหวะก้าวเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นมันก็คือต้องเสมอกันหนูไหมใช่ครับนิ่งๆคือถ้าดูในกราฟเนี่ยมันจะเป็นสีม่วงฮะมันจะต้องม่วงยาวๆมันจะไม่มีแบบเดี๋ยวม่วงเดี๋ยวเหลืองเดี๋ยวเขียวอะไรเงี้ยมันจะต้องจำจังหวะให้มันต่อเนื่องก็คือหาฝึกสเตดี้เพจนิ่งๆใช่ครับโดยใช้จังหวะก้าวและจังหวะความยาวก้าวและรอบขาใช่ครับใช่ครับใช่นี่คือจังหวะจังหวะสำคัญกว่าความเร็วใช่ซึ่งมันก็คือเทมโปนั่นแหละนี่คือการฝึกเทมโปก็คือเทมโปก็คือแปลว่าจังหวะนี่แหละโอเคจังหวะก้าวและรอบขานะครับแล้วทีนี้ลองรันของครูดินมีไกลกี่โลบ้างลองรันของครูดินก็จะเริ่มที่20โลนะครับ20โลแล้วก็มา25แล้วก็มา32แล้วก็ยาวสุดของครูที่ให้ก็คือ35ครับโอ้ครับหรือวิ่งด้วยเพจเลยสบายๆอย่างเงี้ยมีหลายโจทย์เลยครับพี่มีทั้งเลสเพจ
มีทั้งเรสเพสมีทั้งมาราธอนเพสมีทั้งอะไรเงี้ยมันจะแบบสอดแทรกอยู่ในตารางแกครับผมแปลว่าเป็นการบ้านที่ไม่เบื่อเลยอ่ะจริงถูกต้องครับพี่ไม่เบื่อเลยคือเรียนกับคุณดินสิ่งสำคัญคือไม่เบื่อเพราะเราไม่รู้ว่าครั้งต่อไปเราจะเจออะไรให้มาเป็นวันๆหรือให้มาเป็นสัปดาห์เป็นสัปดาห์ครับชุดหนึ่งไงประมาณ2สัปประมาณ2อาทิตย์ใช่ครับโอเคครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้จากครูดินเนาะครับแล้วมันต่างกับไอ้ที่เราเรียนโดยไม่มีโค้ชมั้ยโอ้ต่างเยอะครับเหรอเพราะการเรียนตอนไม่มีโค้ชนี่เวลาเท่าไหร่จริงๆตอนที่ไม่มีโค้ชไม่มีอะไรเลยเรียนแบบเนี่ยดูครูพากย์วักจำจากเพจนู้นเพจนี้เอาก็มันจะตันนะครับพี่มันจะกดความเร็วไม่ได้เพราะเราไม่เคยซ้อมวิ่งเร็วเราวิ่งไปเรื่อยๆเพจเดียวๆเพจเดียวไปตลอดอะไรเงี้ยก็คือตอนที่ผมได้ซับหนึ่งผมก็ไม่ได้เรียนกับโค้ชอะไรนะแต่รู้สึกว่าเราเริ่มมี endurance มากขึ้นแต่ซับหนึ่งแบบเฉียดๆเลยนะฮะตอนนั้นคือ59นาที50วิอะไรเงี้ยมันก็แบบเอาค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นจนมีพี่ที่อยู่ในกลุ่มวิ่งเขาลองพูดมาว่าลองเรียนกับครูดินไหม อะไรเงี้ยแล้วแกเป็นศิษย์ครูดินอยู่ด้วยก็เลยคือผมมารู้จักครูดินมานานแล้วแหละแต่ว่ายังไม่เคยเรียนกับแกก็เลยลองเข้าไปสมัครดูแล้วไปสมัครบ้าน330เลยตอนนั้นไม่ได้เริ่ม 10K ไม่ได้เริ่มฮาล์ฟอะไรเงี้ยไปเพราะตอนนั้นวิ่งฮาล์ฟมาแล้วไอ้วิ่งมาราธอนมาแล้วประมาณ3งานครับครับผมตอนนั้นมาราธอนเราเท่าไหร่มาราธอนแรกที่โอซาก้าครับตอนนั้นไปซ้อมแบบซ้อมเองฮะก็ไปวิ่งที่โอซาก้า2019จบ4 ชั่วโมง 36ครับผมแปลว่าเรียนมีครูนี่มันก้าวหน้าคือมาราธอนแรกที่ผมเรียนกับครูดินก็คือบางแสนเมื่อ2ปีที่แล้วนะถ้าไม่ผิด2ปีแล้วผมได้ซับ4เลยโอ้จากมันตันๆอยู่4ชั่วโมงกว่า4ชั่วโมง15 4ชั่วโมง20สีอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเราหลุดกำแพงซับ4มาได้เลยฮะตอนที่เรียนกับแกแสดงว่ามีคนวิเคราะห์ถูกวิเคราะห์เราถูกใช่ครับมันคือการวิเคราะห์ตัวนักกีฬาเนาะตอนนั้นอยู่บ้าน330นะครับก็แล้วพอเราเริ่มเฮ้ยมาถูกทางแล้วก็เลยมาเรียนเป็นครูดินแกเปิดสเปเชียลรันโปรเจกต์ก็เลยขออนุญาตไปเรียนกับแกสิ่งที่ได้จากการเรียนครูดินคือเอาที่แน่ๆคือเรื่องของสถิติครับสถิติจะดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยแล้วก็ร่างกายเราก็ค่อนข้างปรับตัวได้แบบไม่ต้องแบบกระโชกห้างครับมันไปทีละสเต็ปแล้วครูแกก็ให้คำแนะนำเหมือนกับเป็นพี่น้องครับเธอจะไม่แบบสไตล์แบบเร่งรัดเราอะไรเงี้ยก็วิ่งแล้วมีความสุขมากครับความสุขของการวิ่งคือนอกจาก PB ที่ได้คือผมว่ามันด้วยเรื่องของร่างกายมากกว่าร่างกายเราพอมันดีขึ้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกมั่นใจในการทำอะไรทุกอย่างเลยครับทั้งเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็เรื่องรูปร่างอะไรเงี้ยมันทำให้เรามั่นใจทุกเรื่องเลยโอเคเดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาค้นหาอาวุธลับก็เรียกว่าถ้าบอกว่าการวิ่งเนี่ยช่วยให้อะไรช่วยให้เราลดน้ำหนักได้สัก 20% ครับที่เหลือมันคืออาหารใช่ป่ะอยากรู้ว่ารองเท้าเนี่ยมันช่วยเราได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับครับสักกี่เปอร์เซ็นต์บอกตรงนี้ได้ไหมผมว่าก็เยอะนะสักเยอะใช่ไหมตีไว้สัก 10% ได้เลยครับ 10% นี่เยอะใช่ไหมเยอะครับเยอะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนหน้าเนาะครับได้ขอดูรองเท้าหน่อยได้เปิดท้ายรถจะท้ายรถครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับใช้วิ่งลองรันเลยครับอ๋อลองรันลองรันช่วงที่แบบอาจจะเป็น M-Pace หรืออะไรเงี้ยจะใช้เป็นคู่นี้วิ่งลองรันประมาณ35โล30โลอะไรเงี้ยครับเป็นคู่นี้มันเด้งใช่ไหมฟิลเด้งใช่ครับนุ่มเด้งเบาโฟก้าคาร์บอนเอ็กซ์คาร์บอนเอ็กซ์ SPE ตัวนี้ชอบด้วยมันสวยแล้วก็วิ่งสบายๆ10โล15โลตัวนี้เอาอยู่นี่มัน1ป่ะหนึ่งครับ1ใช่ครับคลาสสิกสุดเนาะ1สวยผมที่สุดเลยครับที่สุดเนาะผมว่ามันสวยกว่า2ด้วย2มันทำมาไม่ลงตัวเลยแล้วเห็นมันมีตรงจะงอยตรงส้นมันดูแปลกๆอันนี้1นะใส่เที่ยวได้ด้วยฮะ Rebel 2ตัวนี้ไม่แพงแล้วก็ผมเนี่ยเพราะมันแฟตมันกว้างใส่สบาย10โลหรืออะไรหรือระยะสั้นๆเนี่ยผมรู้สึกชอบมากเลยโปรแปดมันสบายแล้วอีกอย่างเนี่ยมันดรอปมันเป็นซีโร่ดรอปมันทำให้เราวิ่งแล้วมันรู้สึกเหมือนวิ่งธรรมชาติครับสำหรับวันแข่งกับวันซ้อมความเร็วมันต้องใกล้กันปะ